สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่3นะครับ EP นี้เดี๋ยวผมจะพามา connect database Microsoft Access นะครับด้วย Visual Basic นะแล้วก็ลองทำระบบล็อกอินจริงๆเลยนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะให้เราสร้างไฟล์ database Access ขึ้นมาก่อนนะครับโดยเอาไว้ที่เดียวกับโปรเจกต์ของเรานะผมก็จะคลิกขวา Room Rent นะครับแล้วก็ Open เข้าไปที่บิน Debug เราจะสร้างไฟล์ Database Access ที่นี่นะครับผมก็จะคลิกขวาแล้วก็ New Microsoft Access Database ตั้งชื่อเป็น Database อันนี้เป็นนามสกุล .accdb ปกตินะครับAccess ของผมจะเป็นเวอร์ชั่น2016นะโอเคจากนั้นผมก็จะสร้างเทเบิลกด Ctrl S นะครับเพื่อเซฟเทเบิลนี้ชื่อว่าเทเบิล user user มี S นะครับโอเคจากนั้นไปที่ Viewเปลี่ยน ID เป็น username นะนี้เป็น short text นะเป็น short text โอเค set primary key เหมือนเดิมนะโอเคก็แล้วก็ password เป็น short text เหมือนกันfull nameก็คือชื่อจริงอันนี้เป็น long text ก็ได้นะเอาแค่นี้ก่อน3 field นะกลับไปที่ view อีกทีนึงลอง add username admin password 1234นะ full name ก็คือ administrator นะอย่าลืม save นะครับโอเคเตรียมฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนี่นะเอาไว้ที่เดียวกับโปรแกรมเราผมทวนอีกทีนึงก็คือคลิกขวานะ Open folder in file explorer เข้าไปที่บิน debug แล้วก็เอาไว้ตรงนี้นะโอเคจากนั้นเราจะมาเขียนโค้ดที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกันนะครับจริงๆไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำจากง่ายๆให้ดูก่อนนะครับผมแนะนำว่าให้สร้างโมดูลขึ้นมาใหม่เลยนะครับเป็นโมดูลสำหรับจัดการการคอนเน็กต์โดยเฉพาะนะคอนเน็กเตอร์นี่คอนเน็กเตอร์นะครับ import เข้ามา system.data.oledb นะโอเคจากนั้นก็ public นะเอาเป็น private เลยก็ได้นะ cn add new connection นี่แล้วก็ใส่เป็น connection string เข้าไปนะครับเป็น provider เท่ากับ microsoft ace .oledb.oledb โอเค .12.0 นะเวอร์ชันก็ใส่ data source เนี่ยให้เป็นพาร์ทเดียวกับโปรแกรมของเรานะครับ directorydb นี่ใส่ security นะครับ persist security info เป็น false
ประมาณนี้จริงๆไม่ต้องจํายาวขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า connection string เนี่ยส่วนใหญ่มันจะคล้ายๆกันเราสามารถที่จะ copy แล้วก็เอาไปใช้กับโปรเจกต์อื่นๆได้เลยเปลี่ยนแค่ผ่านตรง data source นะครับแล้วก็ถ้าเวอร์ชั่นของ OLEDB เปลี่ยนก็มาแก้ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเรียบร้อยจากนั้นผมก็จะสร้าง methodConnect นะ Connect เป็นฟังก์ชันดีกว่านะ Connect DB ฟังก์ชันนี้ก็จะรีเทิร์นว่า Connect ได้หรือเปล่านะเป็น Boolean นะถ้า Connect ได้ก็จะรีเทิร์นเป็น True ถ้า Connectไม่ได้ connect ล้มเหลวก็จะ return เป็น false นะ okay. if เอา try ครอบนะ try catch if cn.state เท่ากับ close then cn.open แล้วก็ return true นี่ถ้า error ใช่ไหมก็ให้ return เป็น false ไปทีนี้ก่อนจะ return false ไปเนี่ยเราก็จะให้มันมี message error ไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้อันนี้เป็น method ที่เราเขียนขึ้นมานะครับใครที่มาดู EP นี้อาจจะใช้งานเมธอดนี้ไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดู EP ต้นๆ นะครับ EP 1 EP 2ก็จะรู้ที่มานะครับอ่ะเรียบร้อยเมธอด connect db พร้อมละไปที่ฟอร์มล็อกอินของเรานะคลิกขวา view code นะจะลองเรียก connect db ตรงนี้ดูนะก็ดิมstatus dim is connected has boolean เท่ากับ connect db ถ้า is connected ก็คือ connected ถ้า connected ยังไงก็ให้ขึ้นข้อความว่าเชื่อมต่อสำเร็จแค่นี้นะครับเพราะว่าถ้ามัน connect แล้วล้มเหลวเนี่ยตัว connect db เนี่ยมันจะ error ให้เราอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ผมกด F12 นะ F12 มันคือการ navigate ไปหาต้นทางที่เราประกาศ method หรือว่าฟังก์ชันเอาไว้ลองรันดูนะครับเย่แสดงว่าเราคอนเน็กต์ได้แล้วนะครับดาต้าเบสเรียบร้อยจากนั้นเราจะมาทำฟังก์ชันสำหรับล็อกอินนะครับโดยฟังก์ชันนี้จะรับ username กับ password แค่นั้นแล้วก็จะรีเทิร์นว่า username กับ password ที่กรอกเข้ามาเนี่ยมีอยู่ในฐานข้อมูลหรือเปล่านะหรือว่าเดี๋ยวเราเริ่มง่ายๆดีกว่านะเรามาเริ่มที่ฟอร์มล็อกอินปุ่มล็อกอินนะโอเคตรงนี้ตรงที่ล็อกอินสำเร็จเนี่ยเราจะเขียนโค้ดเพิ่มนะเริ่มจากประกาศตัวแปร SQL ขึ้นมานะแล้วก็เขียนไว้ว่า select นะ
ดอกจันทร์ com user where user name เท่ากับปกติเวลาเราเขียนสตริงใช่ไหมนี่คือสตริงกับตัวแปรหรือว่า variable ต่างๆเนี่ยเราจะต้องขั้นด้วย ampersand หรือว่าเครื่องหมาย and หรือว่าเครื่องหมายบวกถูกไหมทีนี้เวอร์ชัน2015 Visual Studio เวอร์ชัน2015ขึ้นมาครับมันจะมีเครื่องหมายดอลลาร์ไซน์ที่เราสามารถใส่ไว้ข้างหน้าสตริงนี้จากนั้นแทนที่เราจะมาเขียนแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่เครื่องหมายปิดกาครอบอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปแอนใช่ไหมไม่ต้องไปแอนแล้วก็ตามด้วยตัวแปรทีหนึ่งสามารถพิมพ์ทั้งสตริงแล้วก็ตัวแปรผสมลงไปได้เลยนี้นะแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือ password ต้องเท่ากับ txt password .text ด้วย อย่าลืม .text นะครับอย่าลืม property .text นะบางคนพิมพ์แต่ชื่อ text block นะไม่ได้พิมพ์ .text มันจะ error ได้เรียบร้อยโอเคเรามีคำสั่ง sql แล้วนี่ตามนี้ให้ select user ออกมา user ที่มี username เท่ากับ text box username และ password เท่ากับ text box password ตอนนี้เรามีแต่คำสั่งทีนี้คำสั่งมันยังไปไม่ถึงฐานข้อมูลไงเราก็เลยต้องมีคลาสตัวหนึ่งมีผู้ช่วยที่เอาคำสั่งของเราเนี่ยไปส่งให้กับฐานข้อมูลผู้ช่วยคนนั้นก็คือ data adapter นะครับเราสามารถประกาศเป็นชื่อ da ก็ได้นะครับ oledb adapter นะส่ง sql กับ cn เข้าไปตรงนี้เป็น new นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมสอนรีแฟคเตอร์ที่หลังนะลองเอาให้มันใช้งานได้ก่อนโดยยังไม่แยกส่วนโค้ดจะได้ไม่งงนะครับโอเคปึ๊บ DA มันเอาคำสั่งของเรานะครับก็คือ SQL ข้างบนไปส่งให้ฐานข้อมูลแล้ว CN คือฐานข้อมูลเนาะจากนั้นเราก็จะต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งเป็น type dataset นะประกาศเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้รับข้อมูลนะจากตัว DA เนี่ยครับ DA พอมันเอาคำสั่ง SQL ของเราเนี่ยส่งไปให้ฐานข้อมูลแล้วอะฐานข้อมูลมันก็จะส่ง data table เนี่ยกลับมาที่ DA นะครับแล้วเราก็สามารถเอาข้อมูลจาก DA ออกมาใส่ DS อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ง่ายๆนะครับเรียกผ่าน method field ของ data adapter นะใส่ไปใน ds โดยตั้งชื่อ table ว่า result นี้นะ ds มันก็จะมี data table ที่ชื่อว่า result ละจากนั้นเราก็จะเช็คนะว่าข้อมูลที่ DA มันเอาออกมาเนี่ยมันมีอยู่กี่โลนะครับเราสามารถเช็คว่าถ้า row.count เนี่ยมากกว่า0เนี่ยแสดงว่ามี username และ password ที่ user เนี่ยกรอกเข้ามาจริงๆนะในฐานข้อมูลนะครับเพราะว่าเราใช้คำสั่ง select ไงด้วย where ด้วยเงื่อนไข user กับ password ใช่ป่ะถ้ามีเนี่ยฐานข้อมูลมันก็จะ return
โลของ user เนี่ยกลับมาให้นะครับกลับมาให้ DA DA เอามาใส่ DS ปุ๊บใน table ชื่อ resource นะเราก็มาเช็คตามนี้เลยว่า DS ที่ table resource เนี่ยโลเขาเนี่ยมากกว่า0ไหมถ้ามากกว่า0ก็แสดงว่าคุณล็อกอินสำเร็จนะสำเร็จแต่ถ้าไม่ใช่นะถ้าโลเขามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยแสดงว่าฐานข้อมูลเนี่ยไม่มี username กับ password นี้เพราะฉะนั้นเราก็จะให้มัน error ไม่พบusername หรือ password ที่คุณกรอกนี่คือโค้ดสำหรับล็อกอินนะเราลองเทสให้มันสามารถใช้งานได้ก่อนจากนั้นเดี๋ยวผมจะสอน refactor code อีกทีนึงนะเชื่อมต่อสำเร็จผมลองกรอกมั่วๆไปก่อนเลยปึ๊บล็อกอินไม่พบ username หรือ password ที่คุณกรอกแต่ถ้าผมกรอก admin แล้วก็ password เป็น1234 log in สำเร็จเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวแต่ว่าโค้ดตรงนี้มันยังดูซ้ำซ้อนนะมันยังดูแปลว่าต้องเช็คนู่นเช็คนี่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแตกส่วนนี้นะครับออกมาเป็นอีกเมธอดหนึ่งก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับ private function log in ก็แปลว่า user name ใส่แค่ user name ก็ได้เนาะ user nameadd string password add password add string return เป็น data เอาเป็น boolean ก่อนละกันนะก็คือ log in สำเร็จฟังก์ชันนี้จะ return เป็น true ถ้าไม่สำเร็จจะ return เป็น false นะแล้วก็copy นี้เลยทั้งหมดเอาแค่นี้ก่อนนะ copy แล้วก็เอามาใส่ในเมธอดนี้ฟังก์ชันนี้ปึ๊บตรงนี้แทนที่จะเป็น txt username ใช่ไหมแล้วก็ใส่เป็นแค่ username ก็พอ username ตรงนี้ก็คือพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามานะ password ก็เช่นกันปึ๊บแล้วก็ copy ตรงนี้เอามาวางถ้าสำเร็จถูกไหมเราจะ return เป็น true ถ้าไม่สำเร็จเราจะ return เป็น falseจากนั้นโค้ดตรงนี้เราก็จะไม่ใช้แล้วลบออกได้เลยเราก็จะเรียกเราก็จะแค่เรียกเมธอดที่เราฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นนะครับก็คือ login แล้วก็ส่ง username.text กับ txtpassword.text เข้าไปปุ๊บฟังก์ชันนี้นี่จะ return เป็น boolean ใช่ไหมแล้วก็ประกาศตัวแปรมารับค่าจากฟังก์ชันนี้ซะก็คือ is login collect ก็ได้ as เป็น boolean นะมารับค่าตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นถ้า login collectให้แสดงสำเร็จถ้าล้มเหลวก็แสดงเป็นแบบนี้แทนนะ
เรียบร้อยนะสำหรับ EP ที่3นี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับส่วน EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดึงข้อมูลของ user ที่ล็อกอินเนี่ยไปแสดงในฟอร์มหลักอีกทีหนึ่งนะครับก็รอติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ